ท่านผู้ชมครับคลิปนี้พี่พงเทพเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการทำสวนทุเรียนเชิงเคมีมากว่า20ปีจะพาเราไปดูตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องในเรื่องของการใส่ปุ๋ยต้นทุเรียนที่มีการใส่ปุ๋ยปริมาณมากเกินไปทำให้ต้นทุเรียนไม่ออกดอกพี่พงเทพยังมีประสบการณ์ในเรื่องของการไว้ลูกต่อต้นมากๆทำให้หลังการเก็บเกี่ยวแล้วต้นทุเรียนโทรมในสุดก็ตายก่อนเวลาอันควรสิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์ของเกษตรกรรุ่นเก่าที่พยายามจะถ่ายทอดพยายามจะเล่าให้เกษตรกรรุ่นใหม่ฟังเกษตรกรรุ่นใหม่เราพยายามที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกษตรกรรุ่นเก่าเคยเจอเราพยายามที่จะผลิตทุเรียนให้ได้จำนวนผลต่อต้นมากๆเราพยายามที่จะบำรุงรักษาให้ต้นมีความสมบูรณ์หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วสิ่งที่เกษตรกรยุคใหม่จะต้องศึกษาทำความเข้าใจก็คือความต้องการของต้นทุเรียนในเรื่องของการใช้ปุ๋ยใช้ยารักษาโรคใช้ฮอร์โมนต่างๆที่ถูกต้องตรงเวลาแม่นยำและมีขนาดที่เหมาะสมเพื่อที่จะก้าวข้ามปัญหาหรือแก้ไขจุดอ่อนที่เกษตรกรรุ่นเก่าเขาเคยเจอมาแล้วการฟังประสบการณ์จากคนรุ่นเก่าก็จะทำให้เราได้แนวคิดแล้วก็ได้วิธีการที่นำไปประยุกต์เพื่อที่จะก้าวข้ามปัญหาที่คนรุ่นเก่าเคยเจอกันมาแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพี่พงเทพพร้อมกับเดินชมสวนด้วยกันเลยครับเนี่ยดูปุ๋ยรอบที่สองรอบแรกไปแล้วไหมเขาใส่เห็นเม็ดเต็มเลยเขาใส่รอบสองถึงปุ๋ยไหมดินเขียวปึ้งยังไม่มาครับเนี่ยเขาก็ใส่ดูเนี่ยเนี่ยซ้ำก็แหลกร้านไหมเนี่ยโอ้ยต้นใหญ่มากยังไม่มาเลยเนี่ยใหญ่นะเออจะส่วนใหญ่มีคนบ่นเต็มหมดนะครับโอ้ยมาเลยครับว่าแค่สิบยี่สิบต้นแล้วก็ไปไหนบ่นเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวก็มาเห็นไหมเนี่ยปุ๋ยอย่าลืมนะใส่ดินเขียวปึ้งเลยนะนี่ตายรุ่นนะตายหนักเป็นไงตายไหมไปหน่อยตายไว้ลูกเยอะเหรอคะเออตายก่อนมีลูกก็ใส่ไปได้ไง4โล5โล9โลไว้ท็อปเนี่ยเขาฉีดเส้นนะเขาฉีดแทงไปก็ฝังป้องกันฝังเข็มฝังเข็มก็ไปเข็มดึงไปเนี่ยถ้ามันเป็นโรคมันเอาไม่อยู่แล้วนะมันก็จะระบาดไปทั่วนู่นต้นเนินต้นออมต้นไปด้วยไปด้วยโคมณีมาดูใส่ซ้ำไปวันตายนะครับตายตายเห็นไหมเนี่ยดูกันให้ชัดเลยนะชัดไหมเห็นชัดมากครับพอพี่มองเขาใส่ปุ๋ยดับ5โลเนี่ยนี่นี่นี่ไอ้คนที่ปล่อยปุ๋ยมันต้องมาแล้วนี่ดูเนี่ยใส่โอ้เยอะมากครับโอ้ยใส่ไป2รอบนี่รอบที่2โอ้ไม่ออกเนี่ยพี่ต้น5โลเออแล้วเมื่อวานเปิดมั้ยพี่ได้ใจมันอาจจะไม่มาเลยเพราะมันตกงงไงมันงงมาแล้วนะอุ้ยมึงใส่อะไรกูเนี่ยต้นไม้มั้ยโอ้ใส่มากจัดงงพอเกิดการงงปั๊บจะไม่ทำงานเลยบกร่างกายมันจะไม่ทำงานเลยหยุดแล้วหยุดรอวันเป็นโรคของผีสมัยก่อนเคยใส่ปุ๋ยงี้ไหมอย่างนี้เลยจะเป็นไงบ้างครับมันก็ติดดอกเติมหมดตัดลูกเสร็จนอกต้นเลี้ยงไปเลยเลี้ยงคิดดูอีแปลงน่าเสียดายนะแปลงที่ขายไป17ไร่อ่ะหมอนทอง600ต้นปีแรกยังค่อยชั่วพอปีที่6เนี่ยไปเกือบหมดเลยเหลือ100กว่าต้นใส่แบบนี้โอ้ดีโอ้ตัดตุกจีนอะรอไม่รอคนมาขนเต็มแล้วเรื่องโอ้พอตัดไปเสร็จโอ้โหมันเหลืองหมดเลยอะไรก็ไม่คืนก่อนในเราดมพ้นหมดเลยปีแล้วไปทำแก้ขยายเขาเนี่ยล่วงไปเรื่อยเรามันคงจะเต็มที่แล้วนะตามเราไปแก้ไหมเอ๊ะทำไมพวกเขาต้องเน้นเคมีอย่างเดียวให้เราก็ใช้ไหมโถออกซื้อมา6ขวดอุ้ยไม่ซื้อมากซื้อมาน่าจะถ้าอยากจะขายทุเรียนที่ใช้หมงแล้วขวดเลยอยู่นั่นแหละใช้แบบนั้นเลยแต่ถามดีไหมตายเจ้าลูกอ่ะ
ถามว่าลูกไหมก็ได้ลูกนะแต่ตายตายค่ะเราใช้เกินไปแล้วอ่ะนายขวดเขาบอก7วันฉีด200ซีซีแต่นั้นรอหมดเลยครับถ้าไม่หมดไม่อยู่เพราะใบมันแตกเขาบอกถ้าใบอ่อนนะสูตรนี้บอกเลยแต่ไม่แต่ระวังนะลูกอยู่ไม่ร่วงเนี่ยแต่ใบอ่อนด้วยนะ6หรือ700ซีซีต่อโมงนะหยุดเงียบฉีด2ครั้งลูกอยู่เลยพอขายปั๊บลูกใหญ่เขาใหญ่เขาแต่ต้นตายต้องระวังแล้วทีเนี้ยฉะนั้นไม่แนะนำไงเขาก็ได้ไปแล้ว7-8 แสนทุเรียน50 ต้นถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มไม่คุ้มแล้วมันตายกว่าจะปลูกมาได้แต่เขาไม่เคยได้เขาเคยได้200,000เราโอ้โหมันแตกเนี่ยทุเรียนเนี่ยใส่มากเนี่ยถ้าไม่จบตอนนี้ก็จบตอนเป็นลูกแตกใบถ้าไม่ตายก็แตกใบลูกร่วงลูกร่วงต้องหามิฟอร์ดมาฆ่าใบหาไม่บีกอดมาอ่ะมีกอดมากดใบกดใบกดใบอ่อนอ่ะใส่ถ้าใส่400นะฆ่าให้ร่วงเลยเคยเออ400ร่วงเลยนะยุบหายหายมาแล้วเว้ยใบมีลูกอยู่ไอ้เขาแล้วส่วนพี่ชายพี่เขาใส่อะไรที่บอกว่าอยู่เนี่ยมีบีกอดนะมีปอดไม่บีกอดนี่โอ้ยอยากให้ถ่ายรูปตัวนั้นน่ะจะตายไอ้ร้านติดตัวระวังนะลุงมันแพ้นะเราก็รู้ละก็มันจะเอาลูกแล้วก็โอ้โหทำไงวะใบอ่อนมาใบอ่อนมาพอฉีดได้ขายได้ขายได้แก้ไม่ได้ทีพี่ต้องเอาพี่ไปแก้หายแก้ฟื้นเขาต้องเชื่อเราไปทำไง โอ้ยไม่เชื่อใครนั่นน่ะ เขาแบบว่าสายเคมีมาก่อนเนี่ยพอเราไปแก้เนี่ยเป็นไงมึงให้เคมีมาแก้ เขาบอกลืมถ่ายรูปไว้ไอ้คนตัดปลาตายทั้งแปลงไอ้คนตัดรุ่นน่ะปลาตายแบบมันมาตัดรุ่นมันรอดไงวะเนี่ยมันรอดไงวะเนี่ยก็ใบหมดเลยนะแดดแม่เราใช้มากแม่ก็เดือน2เดือนกุมภาโดนตะกีเนี่ยใบแดดมันแรงอ่ะก็ไหม้ดิหล่นส่วนนี้เหมือนกันไหม้เป็นแถบกิ่งตายเป็นกลิ่นแล้วก็เฮ้ยเราก็บอกไอ้ตรงเอาผมมาแก้นะก็บอกฉีดให้หน่อยทุกวันอยู่แต่เราก็บอกว่าผมไม่ทำไหมนะเพราะว่ามันโคโรนแนวกันถ้าทำต้องทำผมเขาบอกไม่เอาไม่เอาจบไม่ไปแล้วมันก็ทำได้ที่มีพี่ก็ทำได้ทำไม่ได้แต่ว่ามันโคโรนแนวเรามองแล้วเออมันทำไม่ได้ทำลูกทำได้แต่ว่ามันตายจะมาด่าไม่ได้นะเพราะเองกินลูกอ่ะโอ้โหเองกินต้นหนึ่งเท่าไหร่อยากได้มากแล้วน้อยไม่ชอบนะบ่นโอ้ต้น90เพียวไว้นะ90เนื้อใจมึงโชคดีดีใจ90ใบดีใจอ่ะแต่หารู้มันน่ะมันจะไป90สุดท้ายปีสุดท้ายที่จะได้ปีหน้าก็โคตรเลยถ้าไม่โคตรก็จงหยุดเนี่ยเอามันเก่งก็ไม่เกิน60เนี่ยสวยต้น10ปีขึ้นนะ60เนี่ยก็พอแล้วต้น5โลมั้ยลูก5โลต้น300แล้ว300แล้วค่ะโล80 24 24ทุเรียนน่ะต้นละ10,000 100ต้นล้านทํายังไงมันทุกต้นหรือ 80% ต้องหวังมาก100ต้นติด80พอถ้า100เองก็ต้องไล่ที่ต้นน่ะต้องไล่ให้หนักอ่ะแต่ยากหน่อยยากไหมยากนะยากแค่80ก็เก่งแล้วเก่งแล้วเก่งแล้ว80 70เก่งแล้วนะจริงครับถือว่าเก่งแล้ว70อ่ะสวยนะกำลังเบาๆปีหน้าจะได้มีผัดกันครับคือร้อยต้นอ่ะโอเค70ต้นมันอาจจะปีหน้ามั้ยไอ้ต้นที่อยู่อ่ะต้นที่30มันจะเหลือปีหน้าไอ้ปีนี้อาจจะเหลือสัก40ดีๆนะแล้วมาบวกกันอีกอย่างนี้ได้ทุกปีไม่ใช่โอ้โหไปหมดเลยปีหน้าก็ไม่เอาบ้างแล้วเหลือแค่20หาดแล้วได้แค่เสมอตัวละถ้าราคาเนี่ยถ้าราคาไม่ต้องมา70 80ก็รวยทุเรียน50ก็พอไหวอย่าโลภมากนะอย่าโลภมากทำไรอย่าโลภมากเนี่ยจะไม่ยั่งยืนนะแต่ใจพี่มองแล้วปุ๋ยไม่เก่งว่ะปุ๋ยเก่งปุ๋ยไม่เก่งปุ๋ยเก่งเออปุ๋ยไอ้ปุ๋ยเก่งไปแล้วจังหวะติดมากกว่าพี่จังหวะติดของปุ๋ยเนี่ยมองด้วยของที่อย่างของปีของเทพนี่จังหวะมันโดนเลยไหมแล้วจังหวะได้โคมวยมันได้ปุ๋ยมันได้แล้วเขาใส่อะไรคะเนี่ยสูตรอะไรคะใส่เล่งดอกแบบนี้สีนั่นเหรอคะแกใส่เยอะเหมือนกันนั้นใส่เยอะต้นพร้อมเนาะต้นพร้อมแบบอากาศมาอากาศมาดอกก็ได้ครับดอกก็ได้แล้วอากาศมา